กลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการ Sport Today Extra นะครับช่วงนี้เราจะไปที่ผลการแข่งกีฬารอบโลกนะครับเริ่มมาจากอเมริกันฟุตบอล NFL ช่วง Regular Season ครับวันนี้เราไปกันที่การแข่งในสาย AFC West ครับโดยเป็นนัด Thursday Night Denver Broncos ครับเป็นเจ้าบ้านเปิดสนาม Sport Authority รับการมาเยือนของ San Diego Chargers โดยนี้ครับ Peyton Manning quarterback เจ้าถิ่นก็ยังเดินหน้าสร้างสถิติคว้าทัชดาวน์มากที่สุดต่อไปหลังจากพึ่งทุบสถิติตลอดการได้เมื่อแมตช์ก่อนเองควอเตอร์แรกทั้งคู่ยังต้านทันเกมรุกของแต่ละฝั่งกันได้จนทั้งควอเตอร์ที่2เริ่มมีสกอร์นะครับโดยที่ Peyton Manning คว้าบอลให้กับเอมานูเอลซานเดอร์ทำ2ทัชดาวน์ได้เลยนะครับส่วนเดนเวอร์ก็ได้แต้มคืนจากฟิลิปริเวอร์สคว้าให้กับคีนันอัลเลนเข้าไปทำทัชดาวน์ได้เช่นกันจบครึ่งแรกเดนเวอร์ออกนำไปก่อน14-7คะแนนควอเตอร์ที่3เดนเวอร์มาได้เพิ่มอีกถึง2ทัชดาวน์รวดเลยครับเพย์ตันแมนนิงคว้าบอลให้กับซานเดอร์เข้าไปทำทัชดาวน์ขณะที่จูบานทอมสันก็วิ่งเก็บทัชดาวน์เพิ่มให้เดนเวอร์หนีห่างออกไปอีกส่วนซานดิโก้ชาร์เจอร์มาได้คืน1ทัชดาวน์จากจังหวะของควอเตอร์แบ็คครับฟิลิปริเวอร์คว้างลูกให้กับอันโตนิโอเกตเข้าไปทำทัชดาวน์ได้จบควอเตอร์ที่3เดนเวอร์นำถึง28-14แต้มควอเตอร์สุดท้ายทั้ง2ฝั่งทำได้เพิ่มอีกทีมละ1ทัชดาวน์ครับก็จบเกมนี้เป็นทางเดนเวอร์บรองโกเอาชนะซานดิเอโกชาร์เจอร์ไป35-21คะแนนก็ทั้ง2ทีมอยู่ในกลุ่ม AFC West เหมือนกันนะครับก็จบเกมนี้เนี่ยเป็นทางเดอร์บรองโก้ครับที่นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับสถิติชนะ5แพ้3ส่วนซานดิโก้ชาร์เจอร์ชนะ3แพ้4แถมด้วยบาสเกตบอล NBA เดี๋ยวสัปดาห์หน้านี่เปิดฤดูกาลใหม่แล้วนะครับตอนนี้พรีซีซั่นก็มีมาเก็บตกกันทุกวันเลยครับผลพรีซีซั่น NBA ก็มีอินเดียนาเพเซอร์ครับแพ้เอาชนะชาร์ลอตฮอร์เน็ตไป88-79ฟิลาเดลเฟียเซเว่นตี้ซิกเซอร์แพ้ดีทรอยต์ฟิสตัน103-109และดัลลัสมาเวอริกแพ้นิวออร์ลีนส์พลิกันไป85-88ครับมาที่การแข่งขันเทนนิสในรายการ Swiss Indoor Basel ในวันที่4ครับเรียกว่างานนี้ทำให้โรเจอร์เฟเดเรอร์ครับเหือดขึ้นคอเลยเดียวครับเมื่อสามารถเอาชนะเดนิสอิสโตเมนมาอย่างหวุดหวิด2-1เซตครับสามารถผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์รายการ Swiss Indoor Basel ชิงเงินรางวัลรวม 1.4 ล้านยูโรครับหรือประมาณ 46.7 ล้านบาทณเมืองบาเซลประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับเป็นการชิงชัยรอบ16คนสุดท้ายโรเจอร์เฟเดเรอร์นั้นนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ1ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยครับก่อนชนะเดนิส อิสโตเมนคู่แข่งจากอุซเบกิสถานอย่างหวุดหวิดมาได้2-1เซตครับด้วยสกอร์3-6 6-3 และ6-4ครับและทำให้เฟเดเรอร์นั้นจะเข้าไปพบกับกีกอร์ดิมิทรอฟครับมืออันดับ5ของรายการจากบัลแกเรียที่สามารถโค่นวาเซสโพสพิซิลนะครับนักขวดจากแคนาดาง่ายดายแบบ2เซตรวดด้วยสกอร์6-2และ6-2ครับขณะที่มิลอสบราวนิชนะครับมืออันดับ4ของรายการจากแคนาดาครับสามารถเอาชนะโดนัลด์ยังคู่แข่งจากสหรัฐสุดมันครับไปที่2-1เซตด้วยสกอร์6-4 6-7ไทยเบรก5-7และ7-6ไทยเบรก7-2ครับสามารถลอยล้ำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศครับส่วนบอนาโชริสครับนักหวดชาวโครเอชครับไม่มีปัญหากับการผ่านเข้ารอบหลังหวดเอาชนะอเดโอลูเบฟครับคู่แข่งจากคาซัคสถานไปอย่างสนุก2เซตรวดด้วยสกอร์6-4และ6-4คุณผู้ชมสามารถติดตามชมนะครับการถ่ายทอดสดการแข่งขันในวันที่5ได้ในคืนนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปทางช่อง True Tennis SD หมายเลข670ครับ 17-year-old Borna Coric is the real deal. Make no mistake. That was a wonderfully mature performance. Chock full of skill. ผลเทนนิสอีกรายการหนึ่งก็เป็นรายการบาเลนเซียโอเพ่น500ครับมันรวม 1.4 ล้านยูโรเล่นกันที่เมืองบาเลนเซียประเทศสเปนดาบิดเฟเรครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นและเป็นมือหนึ่งของรายการก็ยังรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์เอาไว้ได้ครับโดยล่าสุดนั้นผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้จากการเอาชนะเฟเดโรเบดัสโกคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปได้2เซตรวดครับ
ด้วยสกอร์6-3และ6-2รอบหน้าเฟเรจะเข้าไปเจอกับโทมัสบาโลคีจากบราซิลนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่กำลังเร่งฟอร์มอย่างหนักเลยครับเอ็นดี้มาเร่มือ3ของรายการจากสหราชอาณาจักรก็ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จครับโดยเอาชนะฟาบิโอฟอสตินีของอิตาลีไปได้2เซตรวดครับสกอร์6-2และ6-4เมเร่จะได้เข้าไปเจอเควินแอนเดอร์สันมืออันดับ7ของรายการจากแอฟริกาใต้ในการแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายต่อไปคุณผู้ชมติดตามรับชมการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศได้ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้ทางช่อง True Sport HD 3668ตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเดเมเร่อันดับโลกล่าสุดของปีนี้นี่ในการที่จะไป ATP World Tour Final นี่ก็อยู่อันดับ8นะครับส่วนรายการนี้ก็ถ้าทำได้ดีก็น่าจะได้ไปเล่นรายการสุดท้ายเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเหลือรายการ BNP Paribasโอเพ่นนะครับซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บคะแนนเพื่อเกาะ8อันดับแรกของโลกให้ได้ครับมาที่ผลการแข่งกอล์ฟครับในรายการ The Match Grade Classic ในวันแรกครับซึ่งในรายการนี้นั้นมีผู้นำร่วมถึง5คนด้วยกันครับไบรอันฮามันครับไมเคิลทอมสันเอริคคอฟตันและวิลเมคเคนซี่นะครับทำ5นภาขึ้นนำร่วมนะครับในการแข่งกอล์ฟ PGA Tour รายการ The Match Grade Classic ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ179ล้านบาทนะครับณซีไซด์คอร์สมอนรัสจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาในวันแรกครับฮามันทอมสันคอมตันและวิลฟ์แมคเคนซี่ครับสี่นักกอล์ฟเจ้าถิ่นต่างสะสมสกอร์เท่ากันครับไว้ที่5อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ5ร่วมอย่างชอนสเตฟานีครับแอนดูสวอลด์ดาครับจิมแบรนเนอร์จอห์นปีเตอร์สันครับ4โปรเพื่อนร่วมชาตินะครับและนักกอล์ฟอีก4รายอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวครับส่วนผลงานนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจครับเว็บซิมสันอีกหนึ่งนักกอล์ฟเจ้าถิ่นจบวันแรกนั้นอันดับ13ร่วมกับรอรี่ซับบาตินีนะครับจากแอฟริกาใต้สกอร์อยู่ที่3อันเดอร์พาร์ครับส่วนคริสเคิร์กนั้นโปรชาวอเมริกันครับอยู่อันดับ29ร่วมเมื่อทำสกอร์ไว้ที่2อันเดอร์พาร์คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการแข่งขันรอบ2ได้ในคืนวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่เวลา 01:00 เป็นต้นไปทางช่อง True Sport SD หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับBirdie to share the lead. I think he'd be happy to get a two-putt par and just get out of here. Not bad at all. ต่อกันด้วยกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์บ้างครับเป็นรายการ ISPS คันดะเพิร์ธอินเตอร์เนชั่นแนลที่สนามเล็กคาริยับคันทรีคลับในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ลงทำการแข่งขันวันที่2กันอยู่นะครับโดยที่ทางวันแรกนี่จอห์นเวทครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นแล้วก็ทอบิยาโนเซนของเดนมาร์กในแชร์พื้นที่เป็นผู้นำร่วมกันด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่8อันเดอร์พาร์นะครับส่วนการแข่งขันในวันที่2จากสกอร์ล่าสุดนี่เรื่องของผู้นำเดี๋ยวจะมีอัปเดตในลีดเดอร์บอร์ดสดๆให้ติดตามกันนะครับก็ผู้นำตอนนี้เป็นทอบิยาโนเซนครับยังนำอยู่นะครับโดยที่วันนี้เล่นไปได้เข้ามาเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวมอยู่ที่11อันเดอร์พาร์นำเดียวอยู่นะครับอันดับ2เป็นซีวันคิมของเกาหลีใต้10อันเดอร์พาร์อันดับ3เป็นเจมส์มอริสันโปรจากอังกฤษมีอยู่9อันเดอร์อันดับ4เป็นริชาร์ดกรีนจอห์นเวดแล้วก็ไมเคิลซิม3โปรเจ้าถิ่นนะครับมีสกอร์รวมกันที่8อันเดอร์พาร์อีกหนึ่งรายการนะครับกับรายการ Venetian Macau Open ในวันแรกครับอานันบาลาฮิรีครับนักกอล์ฟจากอินเดียครับขึ้นนำเดี่ยวประเดิมการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนทัวร์รายการ Venetian Macau Open ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 900,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 28.8 ล้านบาทครับที่สนาม Macau Golf and Country Cup ในวันแรกครับอานันบานั้นประเดิมหรูครับขึ้นนำเดี่ยวหลังจบการแข่งขันวันแรกด้วยสกอร์รวมที่10อันเดอร์พาร์นำหน้าอันดับ2อย่างสกอตเฮนครับผู้แข่งจากออสเตรเลียอยู่แค่1สโตรกครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยครับอาทิวิทย์เจนวัฒนานนท์นะครับทำผลงานได้ดีที่สุดอยู่ที่อันดับ6ร่วมครับด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ส่วนด้านถาวรวิรัชจันทร์นะครับอยู่ที่อันดับ10ร่วมครับด้วยสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์ส่วนพรหมมีสวัสดิ์และประวีณอิงคประดิษฐ์ครับอยู่ที่อันดับ12ร่วมด้วยสกอร์รวม3อันเดอร์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันวันที่2ซึ่งกำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้ครับได้ทางช่อง True Sport HD หมายเลข666และ True Sport 5หมายเลข684ครับอ
เราไปติดตามที่โปรแกรมถ่ายสดกีฬาจาก True Sport ครับในช่วง True Sport Todayคืนนี้มีลาลีกาสเปนนะครับก็มีคืนวันศุกร์เหมือนเดิมตี2ครับเซลตาบีโก้เปิดบ้านเจอเลบันเต้ทาง True Sport HD 2667 NBA Preseason ครับโค้งสุดท้ายก่อนเปิดซีซั่นจริงในสุดสัปดาห์หน้าก็จะมีเกมพอร์ตแลนด์เจอกับ LA Clippers พรุ่งนี้เช้าครับ9:30 นทาง NBA TV ช่อง674เทนนิสรายการ WTA Final สิงคโปร์รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เริ่มช่วงบ่ายวันนี้ครับ 16:30 นทาง True Tennis SD หรือว่า670เทนนิส ADP Tour รายการ Swiss Indoor Basel ครับรอบ8คนสุดท้ายเริ่ม3ทุ่มคืนนี้ทาง True Tennis SD ช่อง670 ATP Tour เหมือนกันครับที่ Valencia Open 500รอบ8คนสุดท้ายเริ่ม6โมงเย็นวันนี้ครับ True Sport HD 3ช่อง668ก็มีหลายช่วงนะครับรายการ Valencia Open นี่ก็รอบ8คนสุดท้ายเนี่ยช่วงต่อเนื่องก็จะมีช่วง2ทุ่มแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยเริ่มตี1นะครับทาง True Sport 6รับชมทางช่อง685นะครับแบดมินตันเฟรนช์โอเพ่นรอบ8คนสุดท้ายครับเริ่ม4ทุ่มคืนนี้ True Sport HD 3668ครับแล้วก็ True Sport 7หรือว่าช่องหมายเลข8กอล์ฟ PGA ทัวร์ครับรายการ The McGrady Classic รอบ2เริ่มตี1คืนนี้ทาง True Sport HD ครับตอง6แล้วก็ True Sport 5หรือว่าหมายเลข684กอล์ฟยูโรเปนทัวร์ครับ ASBS Honda Perth International รอบ2ตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงบ่าย2โมงนะครับทาง Golf Channel ช่อง675เป็น Golf SPS Honda Perth International Open ก็รอบ3ก็พรุ่งนี้เช้าเริ่มดูได้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับทาง Golf Channel เหมือนกัน Golf Asian Tour ครับรายการ Malaysia Macau Open รอบ2ถ่ายทอดสดอยู่ณตอนนี้นะครับไปจนถึง4โมงเย็นทาง True Sport HD แล้วก็ True Sport 5กอล์ฟรายการเอเชียแปซิฟิกอาร์เมเจอร์แชมเปี้ยนชิพรอบ2นะครับทาง Fox Sports พรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปครับ Fox Sports นี่ช่องหมายเลข689สนุกเกอร์ Thailand Ranking Circuit นะครับรายการเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยก็รายการนี้รอบ8คนสุดท้ายเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงนะครับติดตามชมได้ไปจนถึงบ่าย4โมงทาง True Sport 6และนี่คือความเคลื่อนไหวในกีฬารอบโลกทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ว่าก่อนจะทิ้งท้ายกันไปครับฝาก Facebook หน่อยครับ facebook.com นะครับ /st2day ครับเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวรวมไปถึงอัปเดตนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับวันเลี้ยวทิ้งท้ายด้วย World Motion ครับพี่ชิดครับต้องมีลูกควายแน่ทิ้งไม่ได้นะฮะยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเมื่อคืนนี้เรียกว่ามีประตูสวยๆเกิดขึ้นมากมายครับเดี๋ยวเราไปตามรับชมวันนี้เราสองคนครับหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ